ตื่นมาทุกเช้าฉันได้เห็นการเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆรอบตัวตลอดเวลาได้เห็นความเจริญก้าวหน้าของโลกผ่านสื่อมากมายโตขึ้นฉันจะหยุดตรงไหนของโลกใบนี้นะฉันอยากโตขึ้นอย่างมีความสุขมีโอกาสทำงานในสาขาที่มีความก้าวหน้าเป็นอาชีพที่ทุกประเทศในโลกนี้ต้องการไม่แน่นะฉันอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้ฉันจะตั้งใจเรียนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในชีวิตของฉันโลกปัจจุบันมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาโลจิสติกเป็นกลไกสำคัญในระบบเศรษฐกิจที่จะช่วยสนับสนุนและผลักดันธุรกิจให้สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างยั่งยืนโลจิสติกเป็นหนึ่งในต้นทุนที่สำคัญของธุรกิจและเป็นกิจกรรมที่ช่วยในการสนับสนุนการขายการผลิตการสร้างช่องทางและกระบวนการในการนำเข้าและส่งออกในระดับประเทศที่มีการแข่งขันของธุรกิจข้ามชาติมากขึ้นดังนั้นโลจิสติกจึงเป็นกลไกสำคัญในการตัดสินความได้เปรียบเสียเปรียบทางธุรกิจโลจิสติกเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการไหลของคนและสินค้าเช่นการท่องเที่ยวการขนส่งทั้งในและต่างประเทศการไหลของข้อมูลเช่นการจัดการข้อมูลต่างๆในระบบขนส่งสินค้าและการไหลของเงินเทคโนโลยีต่างๆทางด้านการเงินภูมิภาคอาเซียนเกี่ยวข้องกับระเบียงเศรษฐกิจจีนคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งเป็นหนึ่งใน6ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้โครงการเส้นทางสายไหมศตวรรษที่21ที่ครอบคลุมพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 38.5 ของโลกมีจำนวนประชากรร้อยละ 62.3 ของโลกซึ่งเป็นนโยบายหลักของจีนเป็นเส้นทางสายไหมทางบกและทางทะเลโดยทางบกจะมี3เส้นทางคือเส้นทางที่1เชื่อมจีนเอเชียกลางรัสเซียและยุโรปเส้นทางที่2เชื่อมจีนอ่าวเปอร์เซียทะเลเมดิเตอร์เรเนียนผ่านทางเอเชียกลางและตะวันออกกลางและเส้นทางที่3เชื่อมจีนกับเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนเส้นทางสายไหมทางทะเลจะเชื่อมจีนกับยุโรปทางทะเลผ่านทะเลจีนใต้และมหาสมุทรอินเดียโครงการนี้จะทำให้จีนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลกเนื่องจากประเทศไทยมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นศูนย์กลางของประชาคมอาเซียนไทยจึงมีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งของอาเซียนกับจีนปัจจุบันโลจิสติกได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่รูปแบบของอีโลจิสติกโดยมีการนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์รวมถึงการพัฒนาระบบอีโลจิสติกซิสเต็มเพื่อใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการทางด้านโลจิสติกให้กับลูกค้าที่เป็น B2C, B2B และ B2G เช่นระบบ Job Electronics Online System, E-Tracking, E-Document Center, EDI, Paperless Custom, GPS Truck Tracking เป็นต้นดังนั้นจะเห็นได้ว่าในอนาคตอาชีพด้านโลจิสติกจะเป็นที่ต้องการของทั่วโลกสามารถเป็นนักวางแผนควบคุมการขนส่งและกระจายสินค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศรวมถึงการทำงานในคลังสินค้าและการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลจะส่งผลให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซเติบโตอย่างรวดเร็วทำให้ธุรกิจด้านโลจิสติกเติบโตตามไปด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวรตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์หลักของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตั้งอยู่บนระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้และระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกซึ่งเป็นระเบียงเศรษฐกิจที่สำคัญของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงศูนย์กลางของภูมิภาคนี้มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยที่เปิดมากว่า53ปีได้รับการจัดอันดับสำหรับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยเป็น1ใน12อันดับจาก The World University Rankings และเป็น1ใน15อันดับจาก QS World University Rankings มหาวิทยาลัยนเรศวรมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น
และสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเช่นรถไฟฟ้าสถานที่ออกกำลังกายรถจักรยานและห้องสมุดที่ทันสมัยคณะโลจิสติกและดิจิทัลซัพพลายเชนเป็นหน่วยงานประเภทเชิงสหสาขาวิชาชีพเปิดสอนในระดับปริญญาตรีแบบต่อเนื่อง2ปีและแบบ4ปีปริญญาโทและปริญญาเอกโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจด้านวิชาการและด้านวิจัยในสาขาต่างๆอาทิโลจิสติกโรงงานโลจิสติกระหว่างประเทศโลจิสติกเกษตรโลจิสติกท่องเที่ยวโลจิสติกยั่งยืนเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกและโลจิสติกชายแดนมีการเรียนการสอนในห้องเรียนที่ทันสมัยอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนครบครันและมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างนิสิตซึ่งมาจากหลากหลายประเทศเพื่อให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันเรียนร่วมกันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันและประสบความสำเร็จร่วมกันอย่างมีความสุขฉันอยากมีอาชีพที่ดีมีโอกาสในการทำงานได้ทั่วโลกเพื่อเป็นการทำเป้าหมายในชีวิตให้เป็นจริงฉันจึงเลือกมาเรียนที่นี่คณะโลจิสติกและดิจิทัลซัพพลายเชนมหาวิทยาลัยนเรศวร